ทีนี้ขยับมาดูที่จังหวัดเชียงรายบ้างนะคะเกิดเหตุระทึกขวัญผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าดื่มเหล้าหรือว่าเสพยาเสพติดตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะคะเกิดอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็ไปที่บ้านของตัวเองเข้าใจว่าภรรยากับลูกเนี่ยจะพากันหนีไปสุดท้ายใช้มีดเนี่ยจี้ลูกตัวเองเป็นตัวประกันแล้วก็น้องเนี่ยอายุเพียงแค่ขวบเศษเท่านั้นไปดูคลิปเหตุการณ์บางช่วงที่เจ้าที่พยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมค่ะครับลูกมากันได้นะลูกไปโซนบ้านน้องหมาที่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมันจะเข้าห้องใช่ไหมมีวันสมเด็จนี่คือมันก็กินเองดีป่ะลูกแตงก็อย่างที่เห็นนะคะน่าสงสารมากเด็กเนี่ยตัวเล็กมากแล้วก็ร้องลั่นเลยค่ะเป็นนาทีที่ตำรวจสภ.แม่สายจังหวัดเชียงรายพยายามที่จะเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ผู้ก่อเหตุก็คือนาย3เนี่ยวางอาวุธขณะที่เขาเนี่ยใช้มีดจี้คอลูกสาววัยเพียงแค่ขวบเศษเด็กมีอาการตกใจแล้วก็ร้องไห้จ้าตลอดเวลาส่วนแม่ของเด็กเนี่ยเดินประกบแล้วก็ยืนอยู่ด้านหลังเห็นใส่เสื้อเหลืองๆแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเนื่องจากว่าตัวของสามีเนี่ยมีมีดอยู่ในมือค่ะครับแม่เนี่ยพยายามที่จะคอยระวังไม่ให้ลูกสาวถูกทำร้ายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ7โมงเช้าที่ผ่านมาค่ะก่อนหน้านี้ตำรวจแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพยายามจะเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานแต่ก็ไม่เป็นผลใน3ไม่ยอมปล่อยตัวลูกสาวแล้วก็พาเดินอุ้มไปตามถนนในหมู่บ้านระหว่างนั้นตำรวจสังเกตเห็นว่าใน3มีท่าทีเหนื่อยอ่อนหยุดพักเป็นระยะจนกระทั่งมาถึงหน้าร้านค้าใน3เนี่ยพยายามที่จะขอนมให้กับลูกเนี่ยให้ดื่มตำรวจจึงวางแผนให้ภรรยานำน้ำแล้วก็ข้าวให้ใน3กินและใช้จังหวะนี้ที่เขาเผลอบุกเข้าชาร์จตัวช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยไปดูเหตุการณ์ช่วงนั้นค่ะครับแขนเมียนี่เอาเข้าเฮ้กินครับเขากินไปแล้วมันเผลอก็เลยชาร์จเลยครับกู้กันด้วยว่าแกมานั่งตรงนี้ประมาณกี่เวลาเท่าไหร่ครับนั่งตรงนี้เวลา7โมงครับตอนนั้นที่แกมานี่แกลักษณะแกเอามีดมาด้วยไหมเอาลูกมาด้วยไหมเอาลูกเอามีดตั้งแต่ขึ้นเจ้ารีสอร์ทของสงครามครับแล้วก็เดินตามกันมาพยายามเคลียร์คือวางอาวุธอ่ะคือวางมีดครับแกก็ยอมภรรยาด้านหลังนะครับภรรยาก็แย่งมีดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเลยครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชาร์จเลยตอนนี้ชาร์จเสร็จแล้วไปตกตรงไหนฮะชาร์จเป็นข้างในครับแล้วก็ช่วยกันเอาลูกออกมาก่อนคนหนึ่งเอาลูกคนเอามีดมาขณะที่นางแสงไอแม่ของภรรยาใน3ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุใน3เนี่ยมาร้องโวยวายอยู่ที่หน้าบ้านนะคะขอพบหน้าลูกเมียที่กลับมาเยี่ยมครอบครัวแต่หลังจากให้เข้าบ้านใน3ก็ยังคงโวยวายอ้างว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าตัวเองจากนั้นไปคว้ามีดที่แขวนอยู่บนตู้เสื้อผ้าฟันประตูบุกเข้าไปหาลูกเมียที่แอบอยู่ในห้องนอนด้วยความหวาดกลัวค่ะสุดท้ายอุ้มลูกสาวคนเล็กออกมาแล้วก็เอามีดจี้ที่คอเด็กพร้อมกับพูดว่าจะมีคนมาฆ่าตัวเองตลอดเวลาค่ะห้องแม่เปิดประตูผมหน่อยออกมาพออย่างมีกุญแจมือเมียเอาไปนอนในวันจื้อลูกมะกูเอ่ยอ่ะมีกุญแจมือทุกเด้อเออขอโทษเจ้านายผมนะอย่างพิษผมกินเหล้าแล้วอย่าขอคนดึกผมแล้วผมอะไรมากไอ้จะไปขอนอนใต้ลูกใต้แม่ผมเนี่ยก็เออถ้าอันมันอย่างมันอย่างพิษก็อันกุญแจผมเลยมารอนี่กันเจ้านายขอไปเอากุญแจมาเปิดหือนี่เขาก็ไปคนนึงอยู่นี่คนรอมันอยู่ก็มาเปิดมันก็วิ่งเข้าไปในวันด้านแม่ของนายสามก็เล่านะคะว่านายสามกับภรรยาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องทะเลาะ กันแต่ภรรยาพาลูกกลับไปเยี่ยมบ้านโดยคืนวันที่29นายสามได้ซื้อเหล้าขาวมานั่งกินที่โต๊ะหน้าบ้านพอเมาแล้วก็โวยวายอ้างว่าจะมีคนมาทำร้ายจึงตามผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมนายสามเนี่ยยอมเข้ามานอนที่บ้านแล้วแต่ปรากฏว่าเช้ามานายสามไปก่อเหตุที่บ้านของภรรยาค่ะส่วนสาเหตุคาดว่านายสามเนี่ยคิดไปเองว่าภรรยาจะพาลูกหนีกลับบ้านเพราะตัวของนายสามเองมักจะมีพฤติกรรมดื่มเหล้าเป็นประจำหลังเลิกงานพอมีอาการเมาก็จะโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่องแต่แม่เนี่ยไม่ทราบว่าลูกชายเสพยาบ้าด้วยหรือไม่เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวในสามนะคะไปตรวจปัสสาวะที่โรงพักแล้วก็รอให้สั่งเมาจากนั้นจะทำการสอบปากคำก่อนแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะครับ